จ้ะพี่น้องผลงานมือเนี่ยตกเสร็จแล้วเอาขี่ออกแล้วพี่น้องเอาหัวออกแล้วน้ำเต็มทางเลยจ้ะเต็มทางพี่น้องดูละพี่น้องเต็มทางสี่เหลี่ยมนี่แหละพี่น้องเนี่ยมันล่นก็เลยต้องกลับบ้านแล้วจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งเมืองไทยทุกผู้ทุกคนจ้าสาวพูนออกไปตกป่ามาจ่ามือเนี่ยเอาอันได้ป่าหลายหลายไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้ป่ามาเต็มถังเลยพี่น้องถังสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแม่พี่น้องได้ป่ามาเต็มถังก็เลยต้องกลับบ้านบ่มีอันถังสิใส่อีกพี่น้องสาวชมพูสิพาพี่น้องคัวป่าที่ไปตกมาปกติแล้วอยู่เมืองไทยสาวชมพูบ่เคยคัวป่าพี่น้องแต่มาอยู่นอร์เวย์สาวชมพูต้องคัวเพราะว่าแฟนสาวชมพูเฮ็ดป่าบ่เป็นแล้วคัวป่าบ่เป็นสาวชมพูก็เฮ็ดแรกๆนี่โอ๊ยกลัวสิคัวแล้วพี่น้องคัวยากคักแต่ซุมื้อนี่ป่าเก่งแล้วพี่น้องไปตกป่าดูหลายจนคัวเก่งได้ป่ามาหลายปานใดก็ต้องคัวเองพี่น้องเพราะว่าสามีสาวชมพูแล้วเฮ็ดบ่เป็นสาวชมพูก็ต้องเฮ็ดเองแม่พี่น้องอันมื้อนี้สาวชมพูต้องการคนมาคัวป่าซอยพี่น้องผู้ใดว่างมาเด้อมาคัวป่าซอยสาวชมพูแน่ป่าพี่น้องป่าเฮาเข้าอันไปคัวป่ากันบัดเนี่ยพี่น้องป้าๆมาเด้อจ้ามาคัวซอยสาวชมพูแน่จ้าคันเฮาเอาหัวมานะมันสิแล่ง่ายเด้พี่น้องอันนี้เฮาบ่ได้เอาหัวมันมาแล้วมันก็สิแล่ยากจักหน่อยอยู่เพราะว่าคันเอามีหัวมันเฮาจับหัวมันโอ้ยปาดตืดปาดตืดพี่น้องเลยบ่ได้เอาหัวมันมาบ่มีหัวมาสาวชมพูก็สิแล่ยากจักหน่อยพี่น้องต้องแย่จับทั้งหัวไปหางนะพี่น้องนี่ละจ้าเสร็จแล้วสิเอาหนังมันออกน้ำเด้พี่น้องเดี๋ยวก็เอาหนังมันออกพร้อมซอยชิพุกก็คือลืมวิธีเอาหนังปลาออกแทบันเนี่ยจึ๊บปีนี้บ่ได้แล่ป่าหรือวิธีการแล่แล้วพี่น้องนี่แหละจ้ะฝีมือแล่ป่าสาวสีชมพูพี่น้องต้นหอมใบเดียวพี่น้องอากาศไม่ใส่ก็เดือดนะกลางสิบ่เอาด้วยจ้ะเอาเฮ็ดไว้ให้สามีกินนั้นสิกินบ่เป็นนะเท่าตรงกลางแล้วจ้ะปลาไปตกมาแล้วไปแบ่งไปให้ย่าเนาะแต่สาวพูดมาแล้วตะเนื้อมันไว้ยังสิแม่พี่น้องตัดเอาตะเนื้อมันไว้หายกิโลอยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยอันนี้หนังมันว่าสิร้องเฮ็ดหนังปลาทอดกรอบสิเป็นให้บ่จ้ะปลาที่แล่แล้วนี่ละจ้ะปลาที่ไปตกมามื้อเนี่ยก็แล่ตะเนื้อมันแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้จ้ะแล่ตะเนื้อมันเลยสาวชมพูจากเฮ็ดปลาบ่เป็นอยู่เมืองไทยมาอยู่นี่เฮ็ดปลาเป็นแม่พี่น้องแล่เนื้อปลาเฮ็ดเองสาวเฮ็ดบ่เป็นจ้ะสาวชมพูต้องเฮ็ดเองนี่ละจ้ะแล่ตะเนื้อมันไว้เอากล้างเอาหนังมันออกเด้อพี่น้องเห็นน่ะมีให้เมียบ่รู้นั่นต้องแล่ออกจังซี่เลยจ้ะค่อยใส่ช่องฟีดไว้นี่ล่ะจ้ะเนื้อปลาพึ่งคัวปลาเสร็จจ้ะพี่น้องป๊าดกลัวสิคัวเสร็จพี่น้อง 5:00 พอดีพี่น้องคัวปลาแล้วมื้อเนี่ยมีให้หลายพี่น้องคัวปลาเสร็จอ่ะก
อันสิไปหาตำบักหุ่งเผ็ดๆกินให้มีแห้งก่อนบ่เดี๋ยวพี่น้องคั่วปลาเสร็จเราก็ได้สั่นนั่นล่ะพี่น้องปลาที่สาวชมพูได้มากับคั่วแล้วก็แพ็คใส่ถุงเนาะพี่น้องแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้ย้ําอย่ากินเก่าออกมาพี่น้องบางทีสาวชมพูก็มาเฮ็ดปลาจุ่มกินคันเฮ็ดให้สามีก็เฮ็ดอยู่2เมนูพี่น้องต้มยําปลาให้เรากับเฮ็ดอันชุบแป้งทอดให้เราแม่พี่น้องแล้วก็กินกับมะยองเนสแล้วก็กินกับอันเฟรนช์ฟรายจังซี่แม่พี่น้องแซ่ตู้แชร์ไว้พี่น้องบางทีก็เอาเนื้อปลาพวกนี้แล้วมาเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นสาวชมพูมักกินขนมเส้นสาวชมพูสิลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าบัดนี้เนี่ยสาวชมพูขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมนั่นแวะมาเยี่ยมมายามกันในช่องเด้อพี่น้องคันพี่น้องคนใดแวะเข้ามาแล้วก็สาวชมพูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวชมพูเป็นกำลังใจให้สาวชมพูในเด้อจ้าพี่น้องเด้อสาวชมพูลาไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องสาวชมพูขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า